ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอและทำความรู้จักกับแม่พันธุ์หลักของทางฟาร์มของเรานะครับผมครับวันนี้เราอยู่กับแม่พันธุ์เบอร์2814นะครับซึ่งเป็นแม่พันธุ์นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะครับผมนะเรามาทำความรู้จักสายพันธุ์ประวัติของแม่พันธุ์ตัวนี้กันนะครับผมครับซึ่งแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับสายพ่อของเขาได้รับการพัฒนามาจากสายพ่อของเจดีฮัตจินนะครับผมซึ่งพ่อของเขามีชื่อว่าเซอร์ฮูสตัน 226/7 นะครับซึ่งเป็นสายของพ่อเจดีเฮสแมนโซ 258/4 นะครับซึ่งเป็นสายฟาร์มชั้นนำของประเทศอเมริกานะครับผมนะและแม่ของเขานะฮะเป็นแม่พันธุ์จากออสเตรเลียนะครับซึ่งเป็นแม่พันธุ์ที่ถูกพัฒนาในด้านพันธุกรรมที่ให้เนื้อมากนะครับกินหญ้าน้อยนะครับโตเร็วนะฮะตอบสนองกับอาหารได้ดีนะครับแม่พันธุ์ของเขานะครับก็คือคีท435นะครับสำหรับแม่พันธุ์นะครับตัวนี้นะฮะ2814นั้นนะครับผมก็เป็นแม่พันธุ์ที่ทางฟาร์มใช้ผลิตลูกนะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ที่สนใจอีกเช่นเดียวกันนะครับผมนะฮะซึ่งเราเน้นนะฮะในส่วนของพันธุกรรมนะครับผมกินน้อยโตเร็วนะฮะแล้วก็อยู่ง่ายต่อทุกสภาพอากาศนะครับผมเลี้ยงง่ายนะครับไม่เป็นภาระกับผู้เลี้ยงนะครับผมนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาหารขุนนะครับกินเพียงแต่หญ้าอย่างเดียวนะครับเศษหญ้าเศษฟางที่พี่น้องเกษตรกรนะครับผู้ซื้อนะครับมีให้เขากินนะเขากินได้หมดนะครับผมซึ่งเป็นวัวที่ไม่เลือกหญ้านะครับไม่เลือกอาหารนะครับและที่สำคัญนะครับผมแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับผมได้รับนะครับการผสมพันธุ์และการพัฒนานะครับกับพ่อพันธุ์สายเจดีฮัตจินซึ่งเป็นสายต่างนะครับออกไปอีกเช่นเดียวกันนะฮะเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ลูกวัวที่มีพันธุกรรมที่ดียิ่งขึ้นนะครับนะซึ่งจะเป็นผลดีกับพี่น้องเกษตรกรนะฮะที่จะนำไปเลี้ยงและพัฒนาต่อไปนะครับผมสำหรับผู้ที่สนใจนะครับผมลูกของแม่พันธุ์เหล่านี้นะครับผมก็สามารถติดต่อนะครับสอบถามกลับมาทางเราได้นะครับผมนะที่เบอร์ที่เราจะขึ้นให้นี้นะครับผมนะฮะแล้วก็สามารถติดตามเพจนะครับ Facebook และก็ YouTube นะครับผมเพื่อติดตามข่าวสารและการเคลื่อนไหวของทางฟาร์มและบริษัทของเราได้นะครับผมฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตทอชตราคบเพลิง